สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีค่ะพี่อ้ําครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโอลิมปิกต้องบอกว่าวันที่เราปล่อยพอดแคสต์นี้เนาะเป็นวันพิธีปิดโอลิมปิกพอดีเลยแต่ต้องบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยถูกขนานนามนะน้องนัทว่าเป็นโอลิมปิกแห่งมีมเป็นโอลิมปิกแห่งไวรัลมันมีเรื่องแบบสนุกสนุกประหลาดเยอะมากวันเนี้ยพี่ก็เลยขอให้น้องนัทมาช่วยกันเล่าหน่อยสิว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่แบบในโอลิมปิกที่มันดูน่าสนใจมันกลายเป็นไวรัลระดับโลกมีทั้งของไทยทั้งระดับโลกนะอ่ะเราเริ่มเรื่องแรกกันด้วยอะไรดีเราเอาเรื่องที่แบบว่าคนไทยเราดีกว่าคนไทยเชียร์ทีมชาติไทยเนาะครับเรามาดูกันฮีโร่โอลิมปิกของเราสมบัติของชาติของเราสมบัติของชาติน้องเทนนิสมีใครไม่รู้จักหรือเปล่า2เหรียญทองนะครั้งนี้ได้1เหรียญทองครั้งที่แล้ว1เหรียญทองแล้วครั้งนู่นเหรียญทองแดงโอ้โหเธอกวาดมาหมดแล้วตำนานตำนานแกรนด์สแลมชิงแชมป์โลกได้มาหมดแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วครับเก่งมากเก่งมากต้องปรบมือให้น้องเลยเก่งที่สุดด้วยอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49เบาหวิวเลยนะใช่แล้วความที่แบบเธอมีส่วนสูงสูงนะคะ170กว่าเขาบอกว่าเธอสูง173 174หนัก49เขาเคยบอกว่าน้ำหนักผู้หญิงที่เหมาะสมเนาะแบบที่แบบบิวตี้สแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยให้เอาส่วนสูงลบด้วย110อย่างน้องเทนนิสสูง173นะลบด้วย110ก็น้ำหนักน้องเทนนิสได้อยู่สัก63 60อันนี้ทำต้องทำตัวเองให้ไม่เกิน50ตลอดเวลาตลอดชีวิตนักกีฬาที่ผ่านมาทำยังไงซึ่งเธอเป็นแบบเป็นนักกีฬาตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่เด็กจนโตเลยเนาะทีนี้เนี่ยพอเธอได้เหรียญรางวัลเรียบร้อยแล้วแข่งชนะแล้วสิ่งแรกที่เธอทำคืออะไรไปกินไอติมว้าวถ้าใครที่เป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับก็ได้เนาะเข้าไปดูที่ TikTok ของเธอจะเห็นเธออัปเดตไลฟ์สไตล์ตลอดเวลาเนาะส่วนมากก็จะเป็นคลิปซ้อมคลิปแกะของเล่นคลิปไปแลกพินนักกีฬาคนอื่นๆอะไรอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นคลิปซ้อม 90% เป็นคลิปซ้อมเพราะชีวิตของเธอคือกีฬาคือการแข่งขันเนาะแต่หลังจากแข่งเสร็จปุ๊บแสดงความยินดีได้รับดอกไม้สิ่งที่เธอให้รางวัลตัวเองคือการกินไอติมไอติมโคนนะคะโคนธรรมดาเลยนี่พี่อยากกินไอติมนี้พี่เดินไปเซเว่นข้างล่างพี่ซื้อได้ทุกวันเลยนะใช่เราจะกินวันหนึ่งกี่โคนก็ได้เท่าที่ใจเราอยากกินแต่ด้วยความเป็นนักกีฬาด้วยความเสียสละด้วยอาชีพของเธอและด้วยใจรักกีฬาของเธอเพื่อที่จะมุ่งหวังไปสู่ชัยชนะเธอต้องอดทนเนาะจริงๆอ่ะเงินน้องเทนนิสเนี่ยเธอจะกินวันละ100อันก็ได้จริงแต่เธอจะเรียกหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะนี่เห็นไหมพอแฟนคลับเข้าไปดูก็แบบชื่นใจเนาะในที่สุดน้องก็ได้กินสิ่งที่น้องอยากกินแล้วเหมือนน้องวิวไงคะน้องวิวนักแบดที่มาสัมภาษณ์กับพี่ยุทธหลังคว้าเหรียญมาอยากทำอะไรที่สุดครับอยากนอนครับนอกจากนอนอยากทำอะไรครับอยากกินปิ้งย่างชาบูครับเนี่ยค่ะคือสิ่งที่นักกีฬาเขาต้องแบบแลกมาเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรากินกันอยู่นี่ยังแย่มากเลยนะเรานั่งเชียร์คืออะไรกินเบียร์นั่งเชียร์กีฬาแต่นักกีฬาคือกินอะไรไม่ได้เลยเขาต้องคุมน้ำหนักมีอีกคนนึงคือน้องเฟรมธนาคารที่เป็นนักปั่นจักรยานอันนี้ก็เจ้าแห่งการผลิตคลิปเหมือนกันเจ้าพ่อคอนเทนต์เหมือนกันใช่ไหมทีนี้ที่หมู่บ้านโอลิมปิกหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกเขามีมัฟฟินตัวดังตัวนึงค่ะคือมัฟฟินช็อกโกแลตโอลิมปิกต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าโอลิมปิกครั้งนี้ถูกบ่นเรื่องอาหารเยอะมากว่าสุขภาพเกินไปไหมไม่อร่อยไหมจืดชืดไม่อร่อยไม่มีรสชาติแต่ว่าด้วยความเป็นแบบปารีเซียงชาวปารีสขึ้นชื่อเรื่องบาเก็ตขนมปังเบเกอรี่มีให้กินตลอดบาเก็ตมุมเบเกอรี่เนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพขนมปังคุกกี้พายช็อกโกแลตมัฟฟินคือเยอะมากเผยเยอะกว่าโซนอาหารอีก ทีนี้มีนักกีฬาท่านหนึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ค่ะเป็นนักว่ายน้ำเนาะนักว่ายน้ำหุ่นดีตัวใหญ่เนาะไปเห็นมัฟฟินช็อกโกแลตอุ้ยมันน่ากินซะเหลือเกินฉันทานทนดาเมจไม่ไหวกินซะหน่อยดีกว่า1ชิ้น1คำไม่คุมน้ำหนักสักนิดเหรอแล้วเขาก็เหมือนคล้ายๆน้องเฟรมคือเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะเจ้าพ่อคอนเทนต์เหมือนกันเห็นช็อกโกแลตน่ากินไหนแล้วถ่ายคลิปซะหน่อยสิอร่อยไหมพอถ่ายคลิปมันอร่อยจริงทีนี้พอมันอร่อยเนี่ยรีแอคเขาใหญ่อะค่ะความแบบเด็กวัยรุ่นฝรั่งเกรียนๆน่ะรีแอคมันใหญ่มันอร่อยมากมันสุดยอดช
ฉันยกให้เป็นมัฟฟินดีที่สุดในโลกฉันบูชามัฟฟินชิ้นนี้ก็กลายเป็นที่โด่งดังเป็นไวรัลนักกีฬาทุกคนอยากจะกินมัฟฟินชิ้นนี้ทำยังไงดีจะได้กินมัฟฟินชิ้นนี้น้องเฟรมที่แบบปั่นจักรยานนะแฟนคลับก็ไปเข้าไปคอมเมนต์ใหญ่เลยชิมมัฟฟินให้ดูหน่อยค่ะน้องเฟรมน้องเฟรมน้องเฟรมชิมมัฟฟินให้ดูหน่อยค่ะน้องเฟรมชิมให้ดูหน่อยแบบรสชาติมันเป็นยังไงน้องเฟรมก็บอกว่าชิมให้ดูแน่นอนครับแต่ขอแข่งให้เสร็จก่อนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาแบบว่าอยากกินก็อยากกินแต่ก็ขอแข่งกันใช่อยากให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่ามันสรุปมันอร่อยจริงไหมแต่ก็ต้องขอแข่งก่อนต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนทีนี้พอน้องเฟรมแข่งเสร็จใช่ไหมคะก็ไปชิมเลยเป็นไงน้องเฟรมว่าน้องเฟรมบอกว่าดีมากชุ่มฉ่ำอร่อยรสชาติเลิศนี่พี่อยากเห็นน้องเทนนิสกินมัฟฟินดูสักทีนะใช่แฟนคลับก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่น้องเทนนิสจะไปกินแต่คือน้องเทนนิสคือกินไอติมไปก่อนแล้วน้องเทนนิสมีอะไรอีกน้องเทนนิสน้องเทนนิสเนี่ยเหมือนเวลาเราอ่านข่าวเนาะน้องเทนนิสเทควันโดเอ๊ะสรุปน้องผู้หญิงคนนี้เล่นเทนนิสหรือเล่นเทควันโดตกลงเราได้เหรียญทองจากเทนนิสหรือเทควันโดเราเล่นกีฬาอะไรกันแน่ชาวต่างชาติเขาก็สนใจไม่แพ้กันพอแข่งเสร็จจะมีการสัมภาษณ์จากสื่อจากทั่วโลกใช่ไหมคะประเด็นนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่คนอยากรู้เนาะนักข่าวต่างชาติเขาก็เลยสัมภาษณ์มาว่าทำไมคุณชื่อนิคเนมว่าเทนนิสล่ะในเมื่อคุณเล่นเทควันโดคุณเคยเล่นเทนนิสมาก่อนไหมน้องเทนนิสก็ยิ้มแย้มน่าจะเป็นคำถามที่น้องได้ยินเยอะที่สุดในชีวิตแล้วปะหนูว่านะเกิดมาเพราะว่าน้องคือบ้านเราถามน้องเป็นเรื่องปกติใช่แบบใครๆก็สงสัยนะว่าแบบว่าก็หนูเล่นเทควันโดทำไมหนูชื่อเทนนิสน้องเทนนิสก็คลายความสงสัยให้คนทั่วโลกได้รับรู้และคนไทยด้วยก็คือน้องเทนนิสเนี่ยเกิดในครอบครัวนักกีฬาเนาะคุณพ่อก็เป็นชอบว่ายน้ำคุณแม่ก็ชอบว่ายน้ำแล้วคุณพ่อก็ชอบเล่นกีฬาที่เป็นลูกบอลลูกบอลมีพี่ชายมีพี่สาวก็ชื่อเป็นลูกบอลหมดเลยพี่ชายชื่อเบสบอลพี่สาวชื่อโบลิ่งน้องสาวชื่อเทนนิสก็นี่ไงที่กลายเป็นวอลสตรีทเจอร์นอลเข้ามาพาดหัวไงชื่อเทนนิสน้องชื่อโบลิ่งพี่ชื่อเบสบอลมันก็เป็นสิ่งที่แบบชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจแล้วชาวเน็ตเนี่ยก็พอชาวเน็ตเห็นข่าวนี้เนาะก็แบบว่าคอมเมนต์กันว่าก็ชื่อคนไทยอ่ะมันจะเป็นอิสระเราจะชื่ออะไรก็ได้เราจะชื่อแตงโมมะตูมก็คนไทยอ่ะก็คนไทยอ่ะเราสามารถตั้งชื่อฮิปโปในสวนสัตว์เขาเขียวเขาใหญ่ว่าหมูเด้งหมูหวานหมูสับเรายังแต่งเรายังตั้งมาได้เลยทำไมเราจะตั้งชื่อเทนนิสที่เล่นเทควันโดไม่ได้นี่คือความอิสระและความเขาเรียกอะไรความบันเทิงของคนไทยแต่เทนนิสยังไม่จบแค่นั้นเปิดตำนานแห่งการฝากร้านในการแถลงข่าวอีกต้องเรียกว่าโค้ชละโค้ชเทนนิสและเพราะว่าหลังจากน้องเทนนิสเนี่ยเขาก็ประกาศเนาะว่าหลังจากที่เขาจะแบบรีทายแล้วเลิกเล่นแล้วไม่เล่นแล้วเขาเนี่ยเปิดยิมเทควันโดค่ะส่งต่อความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองมีให้กับเยาวชนเด็กๆหรือว่าคนที่สนใจเทควันโดแล้วถือว่าเป็นร้านที่เขาเรียกอะไรการันตีคุณภาพที่สุดแล้วไหมด้วยเหรียญแบบไม่รู้กี่เหรียญแล้วอ่ะสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงจริงคุณได้ใบเซอร์มากี่ใบอ่ะแต่คุณมีเหรียญเยอะขนาดเนี้ยมันก็การันตีคุณภาพของโรงยิมนี้แล้วนักข่าวก็ถามว่าทำไมถึงรีทายเร็วในวัยแค่แบบ27เนาะยังแบบยังไม่30เลยเราสามารถเล่นต่อไปได้แล้วความสามารถเราล้นเหลือมากทำไมเรารีทายเร็วน้องเทนนิสก็ตอบด้วยภาษาอังกฤษที่แบบฉะฉานมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยประทับใจเหมือนกันนะคะว่าน้องใช้คำง่ายๆแต่ว่าเข้าใจน้องก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายน้องอ่ะมันบอบช้ำไปหมดแล้วมันแบบบล็อกเข้มหมดแล้วเอ็นข้อขาดแล้วก็สะบ้าสะโพกอะไรก็คือหลวมหมดแล้วสิ่งที่น้องจะทำตอนนี้ก็คือการดูแลเด็กๆที่ประเทศไทยโดยการเปิดยิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเรียนเทควันโด come to Thailand สิคะ come to learn with me สิคะของจริงของจริงมันจะมีใครขายของร้านตัวเองออกโอลิมปิกได้ก็ตำนานการฝากร้านมีคนบอกนะว่าการถ่ายทอดเนี่ยมีคนดูประมาณ30ล้านคนถ้าคิด engage แบบคนทำออนไลน์นะก็น่าจะอยู่ 0.1 และ 0.1 เนี่ยถ้าเกิดไปเรียนกับเทนนิสเนี่ยเธอจะมีนักเรียนใหม่อยู่ 3,000 คนแปลว่ามาสมัครเรียนกับเธอวันละคนเธอจะมีนักเรียนใหม่ทุกวันไปเป็นเวลา10ปีเอาสิแล้วแอดอะไรก็ทำไม่ได้ขึ้นบิลบอร์ดได้เท่านี้ไหมลง Facebook ได้เท่านี้ไหมกับการประชาสัมพันธ์โดยการพูดออกสื่อให้ทั่วโลกในงานโอลิมปิกให้มันรู้บ้างให้มันรู้ว่าเราขายเก่งขนาดไหนฉันต้องแลกด้วยไอติมของฉันนะใช่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วก็ไม่ต้องคุมน้ำหนักขนาดนั้นแล้วดูแลร่างกายให้แข็งแรงก็พอแต่พี่นึกเลยนะนักเรียนของเธอที่แบบอยากติดทีมชาติอยากเป็นทีมชาติอะเธอจะสอนวิธีคุมน้ำหนักอย่างเข้มข้นเตรียมตัวไว้เลยนะน้องๆนะครับยังไงอยากเล่นรุ่นไหนต้องคุมน้ำหนักแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรื่องต่อไปนอกจาก
พลังของน้องเทนนิสแล้ว มีอีกหนึ่งพลังที่เรียกว่าเป็นตำนานของคนไทยนักยกน้ำหนักเราสร้างตำนานไว้เยอะมากเลยในอดีตเนาะแต่ว่าเรามีปัญหาที่เราโดนแบนไปช่วงหนึ่งแต่เนี้ยเราคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่สุดๆ ด้วยการคว้าเหรียญเงินเหรียญทองแดงทั้งประเภทชายประเภทหญิงของกีฬายกน้ำหนักมีใครบ้างมีน้องฟางมีน้องฟางใช่ใช่ไหมแล้วก็มีน้องออยแล้วก็มีเจ้าเวฟเบื้องหลังความสำเร็จเวลาเขาถ่ายทอดสดนักกีฬาใช่ไหมคะเขาก็จะมีการถ่ายหลังเวทีเนาะเขาก็จะเห็นว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยวอร์มร่างกายยังไงยกลูกเหล็กนั่งทำสมาธิหลับตาหรือว่าคุยกับโค้ชแบบฟังคำแนะนำจากโค้ชนักกีฬาไทยสูตรหงไทยเข้าไปปื๊ดใหญ่ปื๊ดปื๊ดใหญ่เดินออกมาด้วยความมั่นใจหลายชาติอาจจะเป็นแอมโมเนียแต่นี่คือหงไทยหงไทยเท่านั้นขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจยกลูกเหล็กอึ๊บชนะคว้าเหรียญนึกต้องนับนึกแนวสภาพแบบเวลายกน้ำหนักหนักขอจะปื๊ดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมันซอฟต์พาวเวอร์มากๆอ่ะเพราะว่ายาดมนึกถึงยาดมมันก็ต้องประเทศไทยอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนที่มันมีเครื่องดมแบบเราอ่ะได้เกียรติพอกับน้องเทนนิสเลยนะและหาซื้อง่ายกว่าแล้วแบบคนดูชาวต่างชาติเขาก็งงว่าคนไทยดมอะไรกันเอาจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะการดมอะไรแบบนี้ก่อนขึ้นแข่งเนี่ยเพราะว่าหลังจากแข่งขันเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์โค้ชเนาะโค้ชทีมชาติไทยอะค่ะว่าอันเนี้ยการให้ดมหงไทยการให้ดมยาดมเนี่ยมันช่วยอะไรไหมมันเป็นการเพิ่มพลังไหมหรือมันเป็นการทำอะไรไหมอะไรเงี้ยโค้ชก็บอกว่าช่วยได้มากเลยครับช่วยอะไรพวกเราเนี่ยมีคนละกระปุกเลยในสมาคมก็คือไม่ใช่แค่นักกีฬานะโค้ชก็ถือคนละกระปุกเอาจริงที่น้องดมหลังเวทีอ่ะคือของโค้ชนะโค้ชก็คืออ่ะเห็นละเดี๋ยวดมสักปื้ดไอ้หนูแล้วค่อยขึ้นไปยกพี่เดานะโค้ชเนี่ยมีไว้เวลาแบบปวดหัวกับนักกีฬาขอสักปื้ดโค้ชเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เคาน์เตอร์เพนค่ะพวกยานวดนะคะเขาจะทาไว้บนมือค่ะแล้วเขาก็จะอังที่จมูกให้มันแบบว่าสดชื่นมีแรงแก้อาการหน้ามืดแก้อาการตื่นเต้นทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะนักกีฬาก็จะพกพวกยาดมป้อยเซียนบ้างหลอดเล็กๆอะไรเงี้ยทีนี้พอหงไทยมันเริ่มบูมอ่ะพอนักกีฬาได้ดมหงไทยอ่ะหงไทยมันถึงใจกว่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่น้องฟางบอกว่าหงไทยถึงใจกว่าก็เลยมีคนละกระปุกคนละกระป๋องน้องทัดลองดมยังดมแล้วสดชื่นเป็นยังไงพี่อ้ํารู้ไหมว่ามันเป็นไอเทมฮิตของสาวออฟฟิศนะเหรอจริงทุกคนต้องมีพกติดตัวเวลาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์เนี่ยตัวช่วยที่1เลยเทียบกับยาดมยี่ห้ออื่นมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วดูดเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ดูดสูดปื๊ดดมเข้าไปทีนึงเนี่ยมันแบบว่ามันผ่อนคลายค่ะมันสดชื่นเดี๋ยวพี่ต้องไปลองหาดูบ้างใช่พี่อ้ําต้องไปลองดูน่าจะสดชื่นเอาเรื่องเลยใช่ไปกันต่อนี่2คนเองนะทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรามาแข่งโอลิมปิกที่ปารีสเนาะส่วนมากโอลิมปิกมันคือเขาจะแสดงออกถึงความเข้มแข็งแรงของทางด้านร่างกายและจิตใจความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอกจากนั้นมันมีอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นนั่นคือความรักค่ะนักกีฬาก็ต้องมีความรักใช่และที่นี่มันเป็นเมืองแห่งความรัก City of Love ไงคะปารีสฝรั่งเศสเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคิดดูสิไปเดินกระนุ้งกระนิ้งหอไอเฟลเป็นฉากหลังใช่อย่าว่าแต่ตรงนั้นเลยขนาดสนามแข่งยังสวยเลยแล้วนักกีฬาที่เราเห็นเขาในจอเนี่ยท่าทางเขาขึงขังเนาะเคร่งเครียดตึงเครียดแต่เมื่อเขาแบบทำความฝันให้เป็นจริงได้แล้วเขาก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันมีความรักผลิบานในสนามแบบเกิดขึ้นโอ้ยังไงคือนักกีฬาจีนนะคะนักกีฬาสาวจีนท่านนึงเนี่ยถูกขอนักแบดเนาะเป็นนักแบดตันทีมชาติจีนถูกขอแต่งงานหลังจากเธอคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเรียกได้ว่าได้ทั้งเหรียญได้ทั้งสามีกลับบ้านเหรียญก็ได้หลัวก็ได้อะไรมันจะคอมพลีทขนาดนี้แถมขอแต่งเสร็จไปถ่ายพรีเวดดิ้งหน้าหอไอเฟลอีกอะไรมันจะ perfect. สวยงามเพอร์เฟคขนาดนี้เรียกว่าครบครับก็คือพอเธอแข่งชนะเนาะเธอก็ขึ้นไปรับรางวัลใช่ไหมคะรับช่อดอกไม้รับเหรียญรางวัลเดินออกมาพบปะแฟนๆบอกมือบอกไม้แล้วก็ต้องตกใจว่า
แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยเอาดอกไม้มาให้ด้วยซึ่งแฟนหนุ่มก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันเป็นนักแบดทีมชาติเหมือนกันแต่เล่นประเภทคู่ชายเนาะก็มามอบดอกไม้เธอก็ดีใจเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็คุกเข่ามอบแหวนขอแต่งงานท่ามกลางแฟนคลับท่ามกลางคู่แข่งเพื่อนชาติอื่นก็ยินดีปรบมือเดินฉายออกไปทั่วโลกทุกคนก็ยินดีกับโมเมนต์นี้นี่ถ้าไม่ตอบรับนี่หวยมึงก็หวยเหมือนกันแต่เขาก็ต้องแบบคุยกันมาดีแล้วแหละเขาคบกันมานานแล้วพอมันถึงวันที่แบบเราประสบความสำเร็จทั้งสองคนแล้วมันก็คงถึงวันที่มันจะมีอะไรที่คอมพลีทไปกว่านี้ที่เราจะก้าวข้ามไปเป็นครอบครัวกันได้แล้วนี่พูดนึกถึงพี่นึกถึงเด็กที่จะออกมาเลยนะมันจะไปเล่นอย่างอื่นได้หรือเปล่าโตมาในคอร์ดแบดเนาะต้องเล่นแบดเดี๋ยวจะลองถ้ายังมีชีวิตอยู่พี่จะพยายามจำชื่อนี้ไว้แล้วดูว่ามันจะได้เหรียญทองโอลิมปิกไหมโอเคเพราะจีนนี่เวลาเขาแบบเขาแต่งงานกันอย่างเงี้ยแบบเป็นนักกีฬาประเภทเดียวกันเนี่ยอนาคตอ่ะโดยมากลูกก็จะแบบเป็นสุดยอดนักกีฬาเหมือนเหยาหมิงไงก็พ่อก็นักบาสแม่ก็นักบาสลูกก็เป็นสุดยอดนักบาสไปเงี้ยคนเนี้ยพี่จะจับตาดูเดินตามรอยครับโอเคทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนจีนนะสิคนไทยเราก็โอลิมปิกไม่แพ้กันนะว้ายใครกันนะกลับจากปารีสปุ๊บลงสนามบินเท้าแตะสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บขอแฟนสาวแต่งงานทันทีใครเขาคือบาสเดชาพลกับปอปออ้าวนักแบดทีมชาติไทยที่คู่กับปอปอนั่นเองผู้ที่เล่นเก่งมากเลยนะบาสเนี่ยครับที่แบบเคยเป็นแบบว่าดีกีแบบว่าไปอันดับต้นๆของโลกมาแล้วทั้งสองคนเล่นคู่กันเขาเรียกเลยเข้าขากันดีมากก็บาสขอแต่งงานกลับมาจากปารีสใช่ไหมคะลงสนามบินปุ๊บแฟนสาวเนาะแฟนสาวก็คือคุณเอิร์ธเนาะน้องเอิร์ธก็มารับใช่ไหมคะเอาดอกไม้มาให้พ่อหนุ่มก็ขอแต่งงานทันทีเลยน่ารักมากก็เป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจเนาะต่อให้แบบคว้าเหรียญมาไม่ได้แต่เราก็มีความสุขแล้วเราก็ใช่แล้วน้องเอิร์ธคุณเอิร์ธก็เคยเป็นอดีตคู่หูของป๊อปป้อโลกมันกลมพรหมลิขิตป่ะพี่อังว่าพี่นึกถึงคู่วนกลับไปน้องเทนนิสอีกแล้วพี่วนน้องเทนนิสล่าสุดก็กับน้องจูเนียร์กึ่งเปิดตัวหรือเปล่าไม่รู้เปิดจริงไหมแต่จริงๆคู่นี้เนี่ยแฟนคลับเขาเชียร์กันมานานแล้วนะรักนะตั้งแต่โอลิมปิกปีที่แล้วรักนะโอ้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆน้องจูเนียร์เนี่ยซัพพอร์ตน้องเทนนิสดีมากน้องจูเนียร์เนี่ยก็เป็นทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะตอนที่แข่งที่โตเกียวเนาะโอ้ตอนนั้นก็เป็นความหวังเหมือนกันนะชายก็เป็นประเภทชายเนาะซ้อมมาด้วยกันกินข้าวมาด้วยกันโตมาด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกความสำเร็จของเทนนิสเนี่ยก็จะมีน้องจูเนียร์คอยซัพพอร์ตเนาะแฟนก็ฟินกันสินั่งเครื่อง12ชั่วโมงจากไทยเพื่อมาเพื่อการนี้เลยครับรักนะพอแบบว่าเขามีปาร์ตี้ฉลองที่สถานทูตนางก็หอบดอกไม้ช่อมาเริ่มไปให้ทีนี้ทีนี้ก็มีความเขินๆเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีใครออกมาบอกชัดเจนอะไรแต่แฟนก็แฟนก็นั่นแหละก็ที่ไปโพสต์ไอจีไงนั่นแหละทุกคนก็บอกว่าชัวร์แล้วล่ะน่าจะคบกันทีนี้เนี่ยนอกจากรักที่สมหวังแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบบรักที่ไม่สมหวังด้วยความรักที่ปารีสทั้งมุมดีและมุมไม่ดีใช่ไหมคะความรักแต่มันจะเป็นความทรงจำที่โหดร้ายหรือเปล่ามันจะโหดร้ายหรือเปล่านะในเมื่อเขาคว้าเหรียญทองสำเร็จได้ยังไงแล้วพี่ฟังซิมันมีคู่รักนักเทนนิสเนาะจากสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กสองคนเป็นคู่ผสมก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกับบาสปอปอนี่แหละแต่ว่าเขาเล่นเทนนิสจริงๆอันนี้เทนนิสจริงๆอันนี้แข่งเทนนิสเขาเป็นคู่รักกันเลยก็คือคบกันเป็นแฟนกันนั่นเองเนาะสองคนนะคะก็คว้าเหรียญทองสำเร็จแต่ว่าก่อนจะคว้าเหรียญทองเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์เลิกลากันซะก่อนรักร้าวซะก่อนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเอาจริงพี่อ้ําคนอกหักอ่ะมันก็ต้องเปิดน้ำอะไรนะฝักบัวร้องใต้ฝักบัวป้าร้องไห้ตอนที่ต้องฝนตกอ่ะเล่น MV ว่าคือแบบเราต้องเศร้าซึมเราไม่มีแรงยกไม้หรอกไม่มีแรงวิ่งหรอกแต่นักกีฬาสองท่านนี้คือไม่เป็นอุปสรรคเลยตีประเภทคู่ด้วยกันด้วยใช่เลิกกันแล้วไงฉันจับมือกันคว้าเหรียญทองฉันเป็นมืออาชีพฉันเป็นมืออาชีพพอแล้วพอแบบสำเร็จเนาะตีชนะเขาก็พุ่งโผล่เข้ากอดกันเลยแล้วก็จุ๊บปากกันทีนึงอ้าวนี่เลิกแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วแต่ว่าแข่งชนะไงเลิกกันแล้วแล้วแข่งเดี๋ยวแข่งชนะก็ดีใจกอดกันได้แต่จุ๊บปากจุ๊บปากกันเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าทีนี้แฟนก็แบบเรายังไงมันยังไงยังนักข่าวก็ไม่รอช้าเข้าไปถามเลยว่ายังไงเราชนะแล้วเรามีโอกาสรีเทิร์นไหม
หรือว่าความสัมพันธ์เราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นเราจุ๊บกันอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบทั้งสองคนเนาะก็ตอบประมาณว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราเนาะทำไมทุกคนถึงอยากรู้ขนาดนั้นล่ะนี่เหมือนถูกด่าหนูแบบแล้วทำไมเราจะไม่อยากรู้ล่ะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมทำไมฉันจะไม่อยากรู้เออนั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าก็ให้เป็นความลับของเราสองคนแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนมันเป็นความลับสุดยอดแล้วก็ทางด้านฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเห็นไหมคะว่าความสามารถของฉันเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดเนาะฉันจะเล่นคู่กับใครก็ได้ต่อให้ฉันเล่นคู่กับเพื่อนเล่นคู่กับแฟนหรือเล่นคู่กับศัตรูฉันก็สามารถเอาชนะกลับมาได้ฉันเก่งฉันเก่งพอต่อให้ฉันไม่อยู่มันฉันไม่รักมันฉันก็อยู่ได้เก่งมากแต่จริงๆน่าลุ้นนะคือเหมือนกับว่าเหมือนคนที่เขาบอกว่าขึ้นภูกระดึงน้องนัทเคยได้ยินไหมขึ้นภูกระดึงอ่ะเลิกกันแล้วก็ไปคืนดีกันบนภูกระดึงเพราะผ่านความยากลำบากมาด้วยกันนี่ต้องดูนี่เขาผ่านความยากลำบากแล้วเขามาประสบความสำเร็จได้เหรียญทองด้วยกันต้องลุ้นคู่นี้ต้องลุ้นกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อมาความรักระหว่างหนุ่มสาวคนสองคนมีความรักระหว่างคนกับสัตว์สี่ขาด้วยเดี๋ยวมีใครพาอะไรไปที่โอลิมปิกได้ด้วยแหละเรามีกีฬาที่เราต้องใช้สัตว์ด้วยใช่ไหมคะขี่ม้าขี่ม้านั่นเองแล้วเรียกได้ว่าม้าเนี่ยเป็นคู่หูคู่ใจของขี่ม้าเลยเนาะเพราะการที่เราจะทำคะแนนได้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของม้าเนาะเพราะว่าคนเนี่ยเป็นบังคับม้าแต่คนที่วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยก็คือม้าเพราะฉะนั้นนักกีฬาและม้าเนี่ยทั้งสองคนก็คือตัวแทนของประเทศเหมือนกันพวกเขาต้องพยายามต้องฝึกซ้อมพอๆกันทีนี้ค่ะมีนักกีฬาญี่ปุ่นท่านนึงค่ะแชร์โมเมนต์ที่น่ารักมากๆเขาสามารถคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกมาได้แล้วก็เป็นเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นะคะเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ92ปีของนักกีฬาขี่ม้าญี่ปุ่นเกือบ100ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอะชนะเหรียญประวัติศาสตร์ขนาดนี้มันก็ต้องดีใจถูกไหมคะมันต้องฉลองก็ต้องขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณตัวเองขอบคุณโค้ชขอบคุณอะไรแต่สิ่งแรกที่นักกีฬาท่านนี้ทำคือขอบคุณม้าคู่ใจของเขาไม่มีเธอฉันก็ไม่มาถึงวันนี้ฉันจะเอาชนะได้ยังไงโดยการถ่ายเซลฟี่คู่กับม้าน่ารักเลยน่ารักมากก็คือเซลฟี่ก็คือถ่ายหน้าตัวเองกับหน้าน้องม้าเนาะคู่กันแล้วน้องม้าก็แบบว่าโอเคเราถ่ายด้วยนะมองกล้องยิ้มหวานแลบลิ้นให้กล้องด้วยจังหวะมันได้เป็นรูปที่น่ารักมากมากคือเราเคยได้ยินว่านักกีฬาเนี่ยจะดูแลอุปกรณ์คู่ใจมากบางคนเหมือนนักปิงปองจีนอะที่เหยียบไม้ถูกเหยียบไม้แล้วโกรธแล้วสุดท้ายแพ้ฟอร์มเสียเลยเพราะมันเป็นไม้แบบถนัดมือของเขาใช่ไหมคะนักสนุกเกอร์ที่ทำคิวหายอะพังทลายไปเลยนะแต่ม้าเนี่ยมันยิ่งหวาดอุปกรณ์อะมันเขาก็ต่อให้เขาไม่เหมือนเราแต่เขาก็มีจิตใจเหมือนกันนะเขาแล้วเขาฝึกด้วยกันมาเขาอยู่กินด้วยกันมาเขาฝึกด้วยกันมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมคะเขาผูกพันกันมากเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็ลงโซเชียลมีเดียของเขาแคปชั่นก็คือเราทำได้แล้วเพื่อนม้าคือเพื่อนนะเราทำได้แล้วเพื่อนเราทำได้แล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราตอนนี้เหนื่อยมากเลยขอพักสักหน่อยนะแล้วม้าว่าไงม้าก็คงตอบแบบฮี ทีนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะแบบแฟนคลับแฟนกีฬาก็แบบโอ๊ยเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยแบบคอมเมนต์แบบหน้าตาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันเป็นรูปเซลฟี่คู่กันเนาะแล้วน้องก็จะมีผมเป็นแบบผมหยิกๆนิดนึงเหมือนนักแข่งเลยเขาก็เลยบอกว่าสองคนนี้มันเกิดมาคู่กันมันต้องชนะไปด้วยกันอะไรประมาณนี้น่ารักใส่ใจใส่ใจมากนี่ก็เป็นความผูกพันของคนกับสัตว์ของนักกีฬาสนุกเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้มีคนกับสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมมีใครมีแม่กับลูกด้วยอย่าบอกนะแม่ลูกไปแข่งด้วยกันแม่ลูกแข่งด้วยกันมีกีฬาอะไรที่เราใช้แม่ลูกแข่งด้วยกันได้ไหมคะไม่น่าเทนนิสประเภทคู่ผสมแม่ลูกคู่ผสมแม่ลูกไม่ใช่อันนี้ค่ะเป็นนักฟันดาบเดี๋ยวฟันดาบฟันดาบใช่อุ้มลูกฟันดาบอุ้มลูกในท้อง7เดือนฟันดาบท้องแล้วเล่นได้ท้อง7เดือนพี่อั้นคนเราท้อง9เดือน7เดือนคือจะคลอดแล้วนะท้องแก่เห็นชัดใช่เขาเป็นนักกีฬาฟันดาบที่เป็นคุณแม่เนาะเป็นทีมชาติอียิปต์เป็นคุณแม่ท่านนึงที่พอแข่งขันเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้คว้าเหรียญรางวัลมาแต่ก็เข้ารอบไปนะคะแต่สุดท้ายก็ตกรอบเนาะก็โพสต์ใน IG ของเธอว่าอาจจะดูในภาพเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เขาแข่งขันเนาะอาจจะดูว่าในภาพนี้เนี่ยมีนักกีฬาคือมีตัวฉันมี2ชีวิตคือตัวฉันกับคู่แข่งของฉันแต่ที่จริงมี3ชีวิตค่ะคือตัวฉันคู่แข่งของฉันแล้วก็ลูกน้อยในท้องของฉัน
เขามาเฉลยทีหลังว่าหลังจากเขาเสร็จแข่งเสร็จเนี่ยเขาท้องอยู่นะแสดงว่าท้องถึงไม่โตดูไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็ชุดนักฟันดาบเนี่ยมันก็ค่อนข้างปิดเนาะไม่ค่อยเห็นท้องสาวก็จะดูยากหน่อยนึงแล้วแฟนๆก็แบบอึ้งทึ่งกันหมดเลยว่าเฮ้ยเธอท้องแล้วเธอสามารถแข่งกีฬาที่มันเขาเรียกว่าอะไรกระทบกระทั่งกันได้หรอนี่พังทลายกรอบคิดดูปวดเอื้อเฟื้อแกเด็กจะไปมีใครใช่ไหมคะแล้วกว่าจะมาแข่งได้อ่ะเธอต้องฝึกซ้อมและเธอต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติเธอต้องควอลิฟายก่อนจะได้มาเข้ามาสู่โอลิมปิกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เธอจะทำได้แต่เธอก็ภาคภูมิใจมากว่าทุกการกระทำของเธอเนี่ยมีครอบครัวสนับสนุนมีสามีสนับสนุนเอาจริงสามีจะห้ามก็ได้เนาะว่าอย่าไปแข่งเลยแต่นี่ก็เพื่อความฝันของเธอก็เธอก็อยากอ่ะอยากแข่งอ่ะที่พี่อ้ําบอกว่าอยากรู้ว่าลูกของนักแบด2คนที่ขอแต่งงานกันน่ะจะได้เป็นนักกีฬามั้ยอ่ะแต่น้องคนนี้อยู่ในท้องคือแข่งโอลิมปิกกับแม่เลยนะคะเนี่ยพี่ต้องหาตามอยู่แล้วใช่ไหมพอโตขึ้นมันจะเป็นนักฟันดาบคนนี้คือแบบแข่งอยู่ในท้องกับแม่เลยนะสัมผัสโอลิมปิกตั้งแต่7เดือนตั้งแต่ในท้องตั้งแต่7เดือนในท้องทุกคนก็ลุ้นกันว่าคนเนี้ยคลอดมาต้องชื่อน้องโอลิมเปียแล้วนะเพราะเป็นนักโอลิมปิกตั้งแต่อยู่ในท้องไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ชื่อน้องโอลิมเปียได้นะชื่อกลางๆใช่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นว่ามีคุณแม่ที่มาแข่งขันเนาะมันก็จะมีการสนับสนุนจากโอลิมปิกครั้งนี้เหมือนกันค่ะนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งโอลิมปิกเลยที่มีการสร้างเนอร์เซอรี่วินเลจในหมู่บ้านนักกีฬาฝรั่งเศสเลยนะเมืองเขาใส่ใจมากใช่เขาใส่ใจคุณแม่คุณพ่อและเด็กปกติเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมันเข้าได้แค่นักกีฬาและสตาฟใช่ไหมคะบุคคลภายนอกญาติลูกหลานเข้าไม่ได้ทีนี้ถ้าคุณแม่มีลูกเล็กเนาะต้องให้นมเป็นนักกีฬาแต่ว่าต้องให้นมเขาก็เลยสร้างเนอร์เซอรี่ขึ้นเลยในเขตหมู่บ้านนักกีฬาก็คือในเวลาทำการในเวลากลางวันเนี่ยก็สามารถพาเด็กพาลูกพาหลานเข้ามาดูแลในเนอร์เซอรี่นี้ได้ด้วยแนวคิดที่ว่าคุณเนี่ยสามารถเลือกที่จะเป็นแม่ได้และอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพการงานของคุณโดยไม่ต้องพลาดอะไรเลยแม้แต่วิดเดียวเขาใส่ใจมากเลยอะต่อพี่หวังว่ามันดูฝรั่งเศสจริงฝรั่งเศสเราไม่ต้องล้มความคิดการเป็นนักกีฬาเพื่อออกไปเลี้ยงลูกอ่ะก็เราก็เป็นนักกีฬาแล้วเลี้ยงลูกพร้อมกันได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ทำไมฉันจะเลี้ยงลูกด้วยไม่ได้ยังเห็นพี่เปิดไหมเขาชูผู้หญิงวีรสตรีนารีขี่ม้าโจนอฟอาร์คเห็นไหมคือเขาแบบให้ความสำคัญอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับผู้ชายแต่เขาก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้หญิงด้วยนี่แล้วทีนี้ไม่มีข้ออ้างใดๆสำหรับพื้นที่ต่างอื่นๆนะนี่ขนาดนักกีฬายังสามารถเลี้ยงลูกได้แต่ละที่ต้องจัดเนอร์เซอรี่ให้แล้วนะไม่มีข้ออ้างแล้วนะใช่ก็แบบสุดยอดมากๆทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้จัดการแข่งขันเนาะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงใส่ใจโอเคครับทีนี้เนี่ยพูดเรื่องสปิริตของนักกีฬาเนี่ยมันก็มีให้เห็นกันก็มีนักวิ่งสาวลาวคนนึงเนาะที่เขาเป็นนักกรีธานะคะอันนี้ดังอยู่อันนี้ดังใช่ไหมนักวิ่งคนนี้คือซิลินาผาอภัยชื่อเหมือนคนไทยเนาะเพราะว่าลาวกับไทยมันเพื่อนๆกันจริงๆก็ชื่อเดียวกันใช่ค่ะเขาก็เป็นนักวิ่งชาวลาวอ่ะที่แบบว่าวิ่ง100เมตรคำว่า100เมตรเนี่ยมันต้องเร็วมากมันไม่ใช่แบบมันเป็นระยะสั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องแบบวิ่งเร็วๆเลยทีนี้เนี่ยจบใช่ๆทีนี้เนี่ยเขาก็วิ่งค่ะวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลา 12.45 วิเนาะก็แบบอยู่อันดับท้ายๆค่ะไม่ผ่านการคัดเลือกไม่เข้ารอบเร็วนะแต่ไม่ได้เร็วพอสำหรับโอลิมปิกใช่มีคนอื่นที่เขาเร็วกว่าเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมีนักกีฬาอีกท่านนึงที่อยู่ลู่ข้างๆกันเนี่ยเขาล้มค่ะเพราะได้รับการบาดเจ็บก็คือนักกีฬาจากซูดานใต้สาวซูดานสาวซูดานเนาะที่แบบดูทรงแล้วก็น่าจะวิ่งเร็วแหละเพราะว่าชนชาติประเภทนี้เขาจะวิ่งเร็วเขามักจะได้รางวัลในการแข่งขันวิ่งเนาะแต่เขาบาดเจ็บเขาล้มลงสาวลาวคนนี้วิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บสิ่งแรกที่ทำเนาะวิ่งกลับมาดูสาวซูดานใต้คนนี้น้ำใจน้ำใจนักกีฬามากมากคนอื่นไม่ถึงหรอกฉันเป็นนักวิ่งฉันเร็วกว่าไม่ได้สนใจว่าคะแนนตัวเองจะเท่าไหร่แบบเวลาตัวเองจะเท่าไหร่วิ่งกลับมาดูเพื่อนก่อนว่าเพื่อนบาดเจ็บแค่ไหนแล้วก็รีบเรียกแพทย์สนามให้เข้ามาดูนี่คนทั้งโลกซึ้งในน้ำใจเลยนะคนในสนามก็คือลุกขึ้นปรบมือให้กึกก้องเลยประทับใจในแบบน้ำใจนักกีฬาประเทศเพื่อนบ้านเราขอเคลมได้ไหมน่ารักมากเราพูดถึงแบบว่าสปอร์ตแมนชิพเนาะน้ำใจนักกีฬาเนาะมันมีภาพหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไวรัลภาพนี้ไวรัลจริงๆเพราะมันเป็นภาพการร่วมเฟรมกันของ3ชาติที่เรียกได้ว่าไม่เบื่อไม่เมาอ่ะไม่กินเส้นอ่ะเกาหลีใต้เกาหลีเหนือและจีนอเอาสิเดี๋ยวนะ
เขากินเส้นกันอยู่2ประเทศเขากินเส้นอยู่2ประเทศเอาจริงเขากินเส้นนะเพราะเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยป่ะเขากินเส้นด้วยแต่ว่าถ้าดูเกาหลีใต้เนี่ยไม่กินเส้นแต่เกาหลีกินไม่กินแต่แบบฉันยังรวมชาติไม่ได้อ่ะเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยไม่ค่อยรักกันนะไม่ค่อยรักกันส่วนเกาหลีเหนือกับจีนก็พึ่งพาอาศัยอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นภาพประวัติศาสตร์เนาะเขาเรียกว่าอะไรประเทศพวกนี้มันมีความขัดแย้งทางการเมืองใช่ใช่เรียกว่ามายาวนานยาวนานด้วยนะไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อนข้างแบบว่ากระท่อนกระแท่นอ่ะจะจับมือก็เอ๊ะหรือจะไม่จับจับแล้วแต่ก็เอ๊ะสุดท้ายก็ส่งบอลลูนขยะมาอยู่ดีหรืออะไรอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เนาะมันเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการรวมโลกใบนี้ของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนักกีฬารอบนี้คือเทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองเป็นกีฬาโดดเด่นของชาวเอเชียเนาะใช่อันนี้ของบ้านเราของบ้านเราเลยนะของชาวเอเชียเนาะคนที่ชนะก็คือมี3ประเทศใช่ไหมคะก็คือมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็จีนพอเขาขึ้นรับรางวัลรับเหรียญอะไรกันเรียบร้อยเขาก็มีซีนถ่ายเซลฟี่ร่วมกันนักกีฬาทุกคนก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนี่มันคือแบบรางวัลที่เขาได้จากความพยายามแล้วกีฬาเนี่ยพอเรามาแข่งกันพอแข่งเสร็จทุกคนคือเพื่อนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศทุกคนจะเป็นยังไงแต่นักกีฬาทุกคนคือเพื่อนกันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นภาพที่แบบเขาเรียกว่าสวยงามอ่ะน้องนักรู้ไหมว่าเขาต้องเซลฟี่มีซัมซุงถูกต้องสปอนเซอร์ดังนั้นครั้งเนี้ยมาสคอตอุ้มไม่ได้นะว่าคุณต้องเซลฟี่ใช่แล้วดูสิครั้งเนี้ยเวลาเซลฟี่อ่ะที่เราคุย3ชาติแต่แยกของเกาหลีใต้นะนะต้องถือโทรศัพท์เกาหลีใต้เซลฟี่สุดยอดซอฟต์พาวเวอร์สุดๆเกาหลีเหนือที่เราไม่ค่อยคุ้นว่าเขาจะยังไงแต่อยากดูนะว่าถ้าเกิดขึ้นโพเดียมกับอเมริกาเขาจะเซลฟี่ไหมหรือเขาจะทำงานหนักไหมแต่ด้วยความเป็นนักกีฬาเนาะทุกคนก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเนาะแม้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะค่อยๆเขาจะดูแบบตระหนกนิดนึงตื่นนิดนึงเพราะน้องเหมือนก็เพิ่งได้ออกนอกประเทศเนาะเพราะว่าแบบชาวเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้ออกนอกประเทศกันง่ายๆเนาะการที่จะได้ออกนอกประเทศก็ต้องแบบว่าทำหน้าที่เพื่อรับใช้ชาติแล้วออกทีแล้วออกทีนี้ฝรั่งเศสเลยนะใช่แล้วออกมาแล้วต้องมาเซลฟี่คู่กับเกาหลีใต้เนี้ยแต่น้องยิ้มนะคะยิ้มน้อยๆมันก็เลยเป็นภาพที่ชาวเน็ตเนี่ยโพสต์กันเลยว่าเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็โลกใบนี้อย่าเอาการเมืองไปจับมากก็โอเคนะใช่ใช่ทีนี้พูดถึงเกาหลีใต้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องลูกหลานจูมงกวาดเหรียญทองกีฬายิงธนูเรียบทุกรายการเกิดมานี่แม่นมาเลยใช่ไหมไม่เหลือให้ใครสักเหรียญไม่เหลือทองให้ใครเลยสักประเทศนี่พี่เคยพูดเล่นนะกับคนที่นั่งดูเล่นแบบนี่ประมาณว่าถ้าเขาทะเลาะกับใครนะบอกให้วิ่งหวานสุดวิใช่ก็โดนยิงโดนฉันอยู่ดีโดนอยู่แล้ววิ่งไปเลยไกลๆวิ่งสักกิโลก็ยิงถึงทำไมถึงกวาดขนาดนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกีฬาในตำนานของประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยได้ชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผูกขาดกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมานานมากเลยนะคะนักกีฬาทีมหญิงนะคะทีมหญิงที่3คนนั้นน่ะได้รับเหรียญทองมาแล้ว10สมัยอะค่ะตีสมัยละ4ปีก็40ปีนะเรียกว่าไร้เทียมทานไร้เทียมทานสุดๆแล้วการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประเภททีมผสมประเภททีมชายทีมหญิงเอาเหรียญทองหมดเลยถ้าจะบวกอีก7ประเภทก็คงจะได้เกาหลีใต้นี่แหละก็คือเงินทองแดงไม่เอาอ่ะฉันเอาทองโอ้โหเกิดเผลอพลาดไปเหรียญเงินนี่ผิดหวังแน่เต้าเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนเอาทองกันหมดใช่ไหมคะก็แบบเข้าเป้าแบบ10เขาถึงเซลล์ไงลูกหลานจูมงมี9บ้างแต่ก็10เท่านั้นอ่ะมันถึงได้เหรียญทองมาจะแม่นอะไรขนาดนั้นจูมงเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าโตๆนิดนึงรู้จักแน่นอนจูมงช่อง3เคยเอามาฉายด้วยสมัยเด็กๆชอบดูมากเป็นยังไงเป็นไงเล่าจูมงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประถมกษัตริย์ของอาณาจักรโคกุรุโยค่ะโคกุรุโยเนี่ยเป็นอาณาจักรในอดีตอาณาจักรโบราณที่ปัจจุบันกลายเป็นประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เกาหลีเหนือที่สุดท้ายเขาแบ่งกันนะคะกษัตริย์ท่านนี้เนี่ยมีความสามารถด้านการยิงธนูค่ะนี่แหละกษัตริย์ที่ยิงธนูเพื่อกู้ชาติไงถึงว่ายอมไม่ได้มันยอมไม่ได้บรรพบุรุษเรากู้ชาติด้วยการยิงธนูแล้วเราจะมาแพ้กีฬายิงธนูได้ยังไงซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะอันนี้ต้องยอมเขานะมันมีที่มาที่ไปลูกหลานจูมงจริงก็เลยกลายเป็นคำเรียกที่ว่า
ก็มันเป็นประเทศลูกหลานจูงเออแต่มันเป็นความกดดันเหมือนกันนะคะโอลิมปิกหน้าก็ต้องเอาทองให้ได้นะแล้วตั้งผมมาตั้ง10สมัยเออแต่ก็ไม่น่าจะแบบคณามือเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด10สมัยสมัยที่11ไม่ได้นี่เครียดนะแล้วจริงๆกีฬานี้เนี่ยเป็นกีฬาที่มีความกดดันและการแข่งขันสูงในประเทศมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆชาวเกาหลีใต้ทุกคนก็อยากจะเป็นนักกีฬายิงธนูเพราะฉะนั้นการคัดทีมชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆคนที่เป็นทีมชาติเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยมารอบนี้ก็ไม่ติดนะเพราะว่ามีขึ้นลูกใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเพราะมันเป็นลูกหลานจูมงหรอกมันเก่งเพราะเขาซ้อมกันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยหน้าก็อาจจะไม่เจอแก๊งนี้ก็อาจจะเป็นแก๊งใหม่ที่มาเอาเหรียญทองไปอีกก็ได้ก็แปลว่าแก๊งใหม่ต้องเก่งกว่าใช่ก็ต้องเก่งกว่าแก๊งนี้แล้วฉันจะเอาอะไรไปชนะเขาจริงมันก็เป็นกีฬาที่แบบพอเขาแบบยิงเสร็จปุ๊บแฟนอะไรเขาเรียกอะไรนะแฟนกีฬาก็แซวกันว่าประเทศอื่นกลับไปนอนได้เลยครับเกาหลีใต้มาแล้วครับอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พูดถึงการยิงความแม่นยำแล้วเนี่ยมันก็มีไวรัลหนึ่งก็คือคุณลุงตุรกีคุณได้เห็นไหมคุณลุงตุรกีใส่เสื้อยืดใส่แว่นธรรมดาเอามือหนึ่งใส่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ยิงปืนปั้งเอาเหรียญทองไปกินไม่ต้องมีอุปกรณ์ปิดตาปิดหูเหมือนตื่นเหมือนตื่นจากเตียงอ่ะต้องเล่าก่อนคนยิงปืนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าสายอุปกรณ์แว่นปิดตาเสื้อนี่โอ้โหจัดเต็มอ่ะคือถ้าไม่ล็อกตัวเองก็ต้องมีเท่อ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างแว่นปิดตาก็คือมันถ้าเหลือตาเดียวเนี่ยมันเล็งง่ายกว่าเขาก็บอกกันว่าเล็งสองตาเนี่ยยากแต่ต้องมืออาชีพจริงคุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้คือคุณลุงยูซุปเป็นนักกีฬายิงปืนจากประเทศตุรกีเป็นชาวตุรกีอายุ57ปีแล้วนะคะโอ้51ถือว่าอายุเยอะนะคะเพราะว่านักกีฬาที่อายุเยอะที่สุดเนี่ยในปีนี้เนี่ยประมาณ58นักปิงปองท่านนี้51ก็ถือว่าเยอะใช้ได้แล้วนะแต่ยังเท่เลยนะก็เป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่แบบว่านั่นแหละค่ะยิงโดยการชิวๆอ่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์และชุดก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราอะไรใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มเอามือข้างนึงใส่ไว้กระเป๋าแล้วก็ยิงเท่มากก็กลายเป็นไวรัลว่านี่ไงมันได้เทียมทานอ่ะไม่ต้องสกินไม่ต้องซื้อสกินมันแบบมันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็ได้เก่งอ่ะมีปัญหาไหมคว้าเหรียญเงินไปได้ทีนี้พอกลายเป็นไวรัลเนาะคนก็ไปขุดดูแบบไลฟ์สไตล์ของเขาก็แบบเพราะมันมีคนแซวไงว่าหรือว่าตุรกีมันส่งนักฆ่ามามันส่งมือปืนมาที่จริงคุณลุงคนนี้เป็นมือปืนที่เกษียณแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทีมชาติอ่ะไม่มีนักยิงปืนก็เลยต้องเอาคุณลุงท่านนี้มาเป็นนักยิงปืนแล้วจริงๆคือสรุปคุณลุงก็คือคุณลุงคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวส้มไว้ตัวหนึ่งในบ้านทำไมมันคอนทราสต์จัดแล้วรูปที่เซลฟี่ก็คือเป็นรูปหน้าตรงๆหน้านิ่งๆที่แบบรูปลุงๆเขาถ่ายกันนะคนขับก็แบบโอ๊ยแกก็คงแบบมาแข่งโอลิมปิกหาเงินไปซื้อเปียกๆให้แมวแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงแกเป็นมีมนะลุงแกสามารถสร้างตำนานอย่างนึงได้ตรงนั้นรู้ไหมคืออะไรปกติมันมีคำภาษิตที่บอกว่าที่สองโลกไม่จำได้ไหมคนจะจำเฉพาะได้ที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้มีใครจำเหรียญทองได้บ้างไม่มีใครรู้จักเลยว่าเหรียญทองคือใครแต่เหรียญเงินคือลุงคนนี้คือที่สุดคือลุงผู้พังทลายภาษิตคำนี้จริงจริงใช่แล้วก็สรุปคนก็ไปรื้อดูประวัติแกเนาะก็เห็นแกแบบชิงแชมป์โลกประกวดเวทีนู่นนี่แกก็ไม่เคยใส่อุปกรณ์ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วค่ะใส่แล้วไม่ชินมั้งแล้วเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าการที่คนเขาปิดตาหนึ่งข้างอ่ะมันก็เป็นการฝึกซ้อมประเภทนึงที่เขาฝึกซ้อมมาแบบนั้นผมถนัดแบบนี้ผมก็จะยิงแบบนี้ครับสะดวกแบบนี้จะยิงแบบนี้ต่อไปสะดวกใช่โอ้ลุงเก่งมากก็เลยเรียกว่าโอลิมปิกอ่ะมันเป็นสถานที่ที่แบบยอดมนุษย์น่ะเขามาเจอกันน่ะยอดมนุษย์ในแต่ละแขนงเขามาเจอกันน่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็เลยรู้สึกทึ่งกับอะไรแบบนี้เหมือนตอกเล้าหมูในคนเล็กหมัดเทวดาว่ามันเท่มากๆเลยอ่ะทีนี้พอไวรัลคุณลุงดังขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็มีไวรัลพี่เท่งโผล่ขึ้นมาไวรัลพี่เท่งเรานี่แบบไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะเป็นไวรัลไปทั่วโลกไปทั่วโลกก็คือมันมีครั้งนึงที่พี่เท่งเนี่ยอยู่ในรายการโชว์เนาะชิงชิงล้านเนาะแล้วก็มีการยิงปืนลมกับหลังนะคะยิงกับหลังด้วยการแบบคว้ามือไปข้างหลังแล้วก็ถือกระจกดูเป้าแล้วก็ยิงลูกโป่งลูกโป่งก็แตกจริงจริงทีนี้เนี่ยชาวเน็ตคนไทยก็เลยบอกว่านี่ไงประเทศไทยก็มีไม่แพ้ลุงตุรกีเลยทีนี้พอภาพนี้มันเผยแพร่ไปในเน็ตอ่ะชาวเน็ตนะมันก็ทั่วโลกนะคะมันเวอร์ไวด์พอชาวต่างชาติเห็นโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วก็มีคนตัดต่อเป็นเบื้องหลังแบบสนามยิงปืนของปารีสโอลิมปิกไปเขาก็เข้าใจว่าอ้า
าคนเนี้ยยิงปืนโอลิมปิกกับหลังได้เก่งกว่าลุงตุรกีอีกเป็นคนไทยพี่เท่งเนี่ยว่าไงเนี่ยสุดท้ายอะในทวิตเตอร์อะค่ะต้องขึ้นแบบสัญญาณเตือนว่านี่ไม่ใช่ภาพจริงนะนี่เป็นภาพตัดต่อก่อนที่คนอะจะเข้าใจผิดๆไปมากกว่านี้นี่แหละความไทยอะโอ้ความเป็นคนไทยคืออะไรก็ได้อะทำอะไรก็ได้แล้วเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยก็กลายเป็นไวรัลไปชั้นห้ามีปัญหาไหมแล้วก็เขาก็ไปถามพี่เท่งกันนะคะว่าแบบพี่เท่งรู้ไหมว่าตัวเองอะดังมากเลยกับการเป็นนักยาแม่นปืนนะแล้วก็มีไวรัลอีกอันหนึ่งคือพี่เท่งเขาโชว์ในรายการนี่แหละค่ะเป็นการแบบว่าวางแผนทีมฟุตบอลว่าผมแบบค้าแข่งมาที่อังกฤษผมแบบฟีฟ่านู่นนี่ชาวต่างชาติเขาก็เข้าใจว่าคุณลุงคนไทยคนนี้เป็นทั้งโค้ชทีมชาติและเป็นทั้งนักแม่นปืนที่ยิงกับหลังได้อะไรมันจะเก่งขนาดเดี๋ยวต้องไปคุยอยู่แล้วว่าพี่เท่งจะเป็นอะไรอีกนะพอมีคนไปถามพี่เท่งว่าสรุปพี่เท่งเป็นโค้ชฟุตบอลหรือว่าเป็นนักแม่นปืนครับพี่เท่งก็บอกว่าผมไม่ใช่โค้ชฟุตบอลครับผมไม่ใช่นักแม่นปืนครับผมเป็นพิธีกรรายการคุณพระช่วยครับแค่นั้นเท่ๆแต่เดี๋ยวครูแล้วฝรั่งจะรู้จักไหมคุณพระช่วยคืออะไรใช่มันก็เลยแบบคนไทยมันอะไรก็ได้จริงๆอะค่ะมันแบบอิสระมากๆเลยพี่เท่งขโมยซีนเลยนะขโมยซีนสุดๆใครจะไปคิดว่าแบบโอลิมปิกอ่ะแต่การเป็นแบบพี่เท่งจะกลายเป็นไวรัลได้จากโอลิมปิกอ่ะใช่ๆมีอะไรอีกมีอะไรอีกเขาเรียกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่แบบพูดถึงกันเยอะเนาะเหมือนกับเรื่องอาหารที่แบบว่าอาหารจืดไปเฮลตี้ไปหรือเปล่าไม่ถูกปากเนาะมันมีเรื่องแอร์ด้วยค่ะเรื่องอากาศตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์โอลิมปิกซัมเมอร์ก็คือฤดูร้อนอย่าไปคิดว่าฤดูร้อนยุโรปไม่ร้อนนะครับร้อนจี๋เลยนะครับใช่มันเป็นฤดูร้อนทีนี้นักกีฬาอยู่ร่วมกันพันกว่าคนน่ะ มันก็แบบมันแย่งอากาศกันน่ะแล้วในหอพักอ่ะไม่มีแอร์ให้บนรถบัสรับส่งก็ไม่มีแอร์ให้โดยที่เขาแบบว่าใช้เหตุผลว่าเป็นการรักโลกเป็นการลดโลกร้อนแกลดค่าใช้จ่ายแกตอบมาดีๆใช่มันก็เลยเป็นเหตุให้สมาคมเทควันโดของไทยอะค่ะให้นักกีฬาเทควันโดไปฝึกซ้อมที่อังกฤษก่อนนะคะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าให้นักกีฬาแหละไปเก็บตัวที่หมู่บ้านนักกีฬาที่ปารีสเลยมันเป็นการสร้างความยากลำบากให้นักกีฬาแทนที่จะดีกลายเป็นไม่ดีหรือเปล่านักกีฬานอนหลับไม่สบายกินไม่อิ่มกินข้าวไม่อร่อยแล้วแบบอากาศก็ไม่ดีการฝึกซ้อมก็แย่คอนดิชันร่างกายมันก็แย่ไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปเก็บตัวที่อังกฤษก่อนแล้วพอถึงวันแข่งค่อยมาปารีสซึ่งปารีสกับอังกฤษนั่งรถไฟห่างกันชั่วโมงเดียวค่ะนั่งรอบชั่วโมงใช่มันก็เลยพูดเหมือนเคยไปนะแม่อ่านมาเหมือนกันก็เลยแบบว่าไม่มีปัญหาเลยอังกฤษมันก็เข้ากับคนไทยมากกว่าทีนี้เนี่ยปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่กับนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติอื่นเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันไอเราร้อนเนี่ยพี่ว่าเราอะพอทนได้ทนได้เพราะเรามันเมืองร้อนอยู่แหละทีนี้พวกชาวยุโรปอะที่เขาเมืองหนาวอะนักกีฬาว่ายน้ำอิตาลีท่านนึงค่ะเป็นเจ้าเหรียญทองเหมือนกันเนาะได้เหรียญทองมาเนี่ยเจ้าเหรียญทองมันยิ่งใหญ่เนาะพี่อ้ําเนาะมันยิ่งใหญ่แต่ว่าเขาได้รับเหรียญทองได้รับเงินมากมายได้รับชื่อเสียงได้รับความโด่งดังแต่ว่าเขาต้องหยิบผ้าขนหนูไปปูนอนในสวนสาธารณะโอ้ยังกับโฮมเลสเออหมดสภาพเลยอะแข่งเสร็จแล้วไปปูนอนในสวนน่ะแล้วคนก็แบบแอบถ่ายรูปมาได้แล้วก็จำได้ว่าอ้าวนี่มันนักกีฬาว่ายน้ำเจ้าเหรียญทองนี่นาทำไมมานอนแบบคุดคู้อยู่ตรงนี้นี่แกเป็นวีรบุรุษของชาตินี่หว่าใช่ทำไมแกมาเป็นคนไร้บ้านขนาดนี้สรุปเขาก็ให้สัมภาษณ์แหละค่ะว่ามันร้อนเกินไปในหมู่บ้านนักกีฬาในหอพักอะค่ะมันไม่มีแอร์แล้วมันก็อึดอัดอากาศมันไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยมานอนในสวนน่ะมันทำให้เขาหลับสบายมากขึ้นฉันสะดวกแบบนี้เออชาวเน็ตก็แบบเออเอ็นดูเนาะแบบสงสารนะแต่บางคนก็ถกกันไปถึงปัญหาการจัดการการแข่งขันเลยว่าเอาผู้จัดคิดยังไงมันสร้างความลำบากให้นักกีฬานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะขับศักยภาพนักกีฬาให้ดีที่สุดกับกลายเป็นว่าคุณไปดึงเขาลงหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วเรื่องการหลับการนอนมันสำคัญค่ะมันสำคัญมากเพราะว่ามีนักกีฬาหญิงยูเครนท่านหนึ่งเป็นนักกีฬากระโดดสูงกระโดดข้ามอะค่ะกระโดดข้ามทองกระโดดสูงอันนี้ไม่ใช้ไม้ด้วยเป็นกระโดดสูงชายค่ะแบบใช้ร่างกายตัวเองล้วนๆเนาะก็คนนี้เนี่ยเรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องความสวยแบบประกวดนางงามได้เลยอะสวยมากแล้วก็เธอเนี่ยสร้างไวรัลด้วยการเป็นเขาเรียกอะไรอะ sleeping beautyเจ้าหญิงนิทราทำไมถึงเป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะว่าหลังการแข่งกีฬาหนึ่งรอบเนาะมันก็จะต้องวนไปนักกีฬาชาติอื่นต่อไปใช่ไหมคะมันก็ต้องนั่งรอประมาณ10-15 นาทีทีนี้ช่วงเวลาที่แบบเธอว่างอ่ะเธอก็หยิบถุงนอนแคมปิ้งขึ้นมาถุงนึงขดตัวเข้าไปแล้วก็นอนกลางสนามเลย นอนในที่นี้คือหลับแบบหลับจริงๆอะค่ะไม่แคร์ใครนอนทำไม
กล้องก็จับไปว่าทำไมผู้หญิงคนนี้มานอนกันเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการลดความตึงเครียดแล้วก็เป็นการฆ่าเวลาที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในที่นี้ก็คือเธอได้พักผ่อนเนาะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ตื่นเกร็งแล้วก็การนอนเป็นประโยชน์สำหรับเธอเป็นประโยชน์สำหรับเธอเธอบอกว่าคนอื่นเขาก็อาจจะใช้เทคนิคอื่นแต่สำหรับเธอเนี่ยการนอนน่ะมันเหมาะที่สุดแล้วเธอไม่ร้อนเหรออ้าวเธอก็สงสารนอนในถุงนอนเออมันอาจจะเป็นที่เปิดมั้งคะเพราะมันเป็นสนามใหญ่แต่ถุงนอนน่ะเออแต่แบบมันคงสบายอ่ะสำหรับเธอคงสบายใช่พอเธอนอนเสร็จปุ๊บเต็มอิ่มผ่านไป1รอบแข่งรอบก็คว้าเหรียญมาได้เลยแสดงว่าเทคนิคนี้ได้ผลใช่นักกีฬาบางท่านก็จะแบบว่าแข่งเสร็จปุ๊บมาจดบันทึกมาเขียนกลอนนักกีฬาบางท่านมาเขียนกลอนคนก็แบบแซวว่าโอ้โหนี่มันทั้งนักกวีและนักกีฬาในคนเดียวกันมันจะเก่งเกินไปแล้วนะอะไรสมองสองซี่จริงเพราะฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยมันสร้างไวรัลได้ตลอดเวลาจริงๆโอลิมปิกครั้งนี้สนุกเนาะสนุกมากคือทั้งในสนามนอกสนามทุกอย่างมันดูมีสีสันสนามสวยวิวสวยชุดเสื้อผ้าสวยเมืองแห่งแฟชั่นทุกคนรอดูว่าประเทศนี้จะออกมาด้วยชุดอะไรสีอะไรก็เป็นสีสันแห่งมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วกีฬามันก็มีความสนุกอะแม้ว่ามันจะแข่งกันแบบแต่ละชาตินะแต่พอจบแล้วทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะรักสามัคคีกันเนี่ยแล้วพอจบลงเดี๋ยวต้องรออีก4ปีใช่ไหมคนคาดหวังแล้วนะว่าโอ้โหใครจะไม่ครับข้างหน้าจะเป็นยังไงอเมริกาเหนื่อยเลยนะเพราะว่าครั้งนี้เล่นเปิดซะในแม่น้ำ6กิโลทำไว้รถมากใช่ทำแบบฉีกม่านประเพณีเลยฉีกทุกกฎแล้วคราวนี้เรียกว่าฝรั่งเศสเขาคุมต้นทุนได้นะคุมอยู่เลยอ่ะมันก็มีความขุกขักลำบากอยู่นะครั้งหน้าเนี่ยต้องดูว่าอเมริกาจะคุมต้นทุนได้ไหมเพราะว่าสถิติมันบอกมาว่าการจัดโอลิมปิกอ่ะรายได้ไม่คุ้มกับรายจ่ายที่จ่ายไปขาดทุนทุกครั้งครั้งหนึ่งกรีซล่มสลายเลยเนี่ยต้องดูว่าครั้งหน้าเมียครั้งเนี้ยฝรั่งเศสน่าจะเท่าทุนหรือกำลังอาจเท่ารายได้ระหว่างโอลิมปิกอ่ะน่าจะประมาณต่ำกว่าต้นทุนที่จ่ายไปหน่อยนึงแต่ว่าจะได้ค่าท่องเที่ยวค่าโปรโมทค่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเยอะแยะแต่ดูว่าอเมริกาเขาจะวางแผนในการจัดการยังไงแล้วนี่พี่รออีกอันนึงนะ ค่ะพิธีปิดพิธีปิดเวลาเขารับมอบมันก็จะมีแบบสีสันในครั้งครั้งแล้วพี่จำไม่ได้ว่าฝรั่งเศสรับไงแต่ว่าพี่จำได้ตอนที่ลอนดอนแล้วที่ก่อนจะมาไม่ใช่ลอนดอนก่อนที่จะก่อนที่จะมาที่ริโอแล้วก็ก่อนที่มาจัดที่ญี่ปุ่นนายกอาเบะที่ตอนนี้เสียชีวิตไปโผล่มาจากท่อมาริโอคนญี่ปุ่นใช่แล้วครั้งนี้เนี่ยคนที่จะมารับอ่ะคือทอมครูซจะโรยตัวจากฮอล์แต่งๆๆๆๆมันต้องอย่างนี้หรือเปล่ามันน้อยกว่านี้ไม่ได้หรือเปล่าเออมันไม่ได้แล้วหรือเปล่าต้องมาจับตาดูกันนะคะแล้วด้วยความโซเชียลยุคนี้มันเร็วเนาะมันรวดเร็วแล้วคนสมัยนี้เขาไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆหรือว่าขอบประเพณีที่มันเข้มงวดเกินไปแล้วอ่ะมันก็เลยสนุกมากๆทั้งนักกีฬาและคนดูวันนี้สนุกสนานกันและเดี๋ยววันหลังมีอะไรสนุกๆน้องนัทมาเล่าให้ฟังครับผมโอเคครับขอบคุณคุณผู้ฟังและขอบคุณน้องนัทมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ้ําค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ